เอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแดนนี่ขอชี้แจงความจริงเผยสาเหตุปีนบ้านอัดคลิปเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแดนนี่ขอชี้แจงความจริงฝั่งตนเองบ้างเผยสาเหตุที่ต้องปีนบ้านอัดคลิปมีปากเสียงกันยอมรับช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอลูกกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงเช้าวันที่8สิงหาคม2565เมื่อคุณแม่ของมิวกี้ปรยาออกมาไลฟ์สดพร้อมหลานชายน้องการเนสเปิดใจทั้งน้ำตาถึงพฤติกรรมสุดทนของแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่อดีตลูกเขยแดนนี่บุกปีนเข้าบ้านแต่พูดจาไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และที่สำคัญยังถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังพร้อมยืนยันทางครอบครัวไม่เคยกีดกันแดนนี่ไม่ให้เจอลูกซึ่งต่อมาในช่วงกลางดึกของวันที่8สิงหาคม2565แดนนี่ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าสาเหตุที่หลักๆที่ตนเองไม่ได้ลงสตอรี่กับลูกเนื่องจากช่วง2เดือนกว่าหลังๆตนเองไม่ค่อยได้เจอลูกพอดีตรงกับช่วงปิดเทอมของลูกและหน้าที่ที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าผมต้องส่งลูกที่โรงเรียนหน้าที่ตรงนี้มันหายไปซึ่งที่ผ่านมามีการคุยกับลูกแต่ระยะหลังช่วงเวลานี้มันหายไปทักไปไม่มีใครตอบโต้โทรไปไม่มีการรับสายไปที่บ้านไม่มีคนอยู่ยอมรับมีอึดอัดในใจจนมีฮีโร่ซึ่งเป็นทนายคนกลางเข้ามาช่วยสำหรับเรื่องที่ตนเองไม่ยอมหย่าเนื่องจากตนเองไม่อยากให้ไปถึงจุดตรงนั้นถ้าหลายคนจับเส้นออกน่าจะพอเข้าใจถ้าสมมุติว่าต้องป้องกันภรรยาสามีต้องมีทนายเอทนายบีมันคือการสู้กันซึ่งทนายแต่ละฝ่ายต้องเอาส่วนที่ตนเองชนะมาโชว์ผลงานแต่ตนเองโชคดีที่มีทนายคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยตกลงกันได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสู้กันในที่สุดเหมือนทุกอย่างจะเคลียร์กันได้ซึ่งผมสามารถมาหาลูกพาไปกินข้าวได้และขอกลับมาส่งลูกเหมือนเดิมเป็นความรู้สึกเล็กๆที่ตนเองมีความสุขกระทั่งที่ผ่านมาวันจันทร์ที่วันที่1สิงหาคม65เป็นวันเปิดเทอมต้องไปหาลูกที่บ้านแต่ลูกไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนจนวันพุธที่วันที่3สิงหาคม65ตนเองจะไปส่งเพราะลูกกลับมาแล้วแต่ก็โดนห้ามไม่ให้ส่งกว่าจะไปส่งคือวันพฤหัสที่4สิงหาคม65ด้านประเด็นที่เป็นเรื่องในเมื่อเช้าวันที่8สิงหาคม2565เรื่องเกิดจากผมพยายามติดต่อมาโดยตลอดตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่6สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคมติดต่อใครไม่ได้เลยจนต้องพิมพ์ไปหาคุณมิวกี้ให้ช่วยหน่อยอยากคุยกับลูกบ้างเพื่อยืนยันว่าวันจันทร์ที่วันที่8สิงหาคมตนเองต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนใช่ไหมจึงได้คุยกับคุณแม่ของมิวกี้ไม่เกิน3นาทีกระทั่งเมื่อเช้าวันที่8สิงหาคม65ตนเองไปถึงหน้าบ้าน7โมงเช้าเพื่อสแตนบายรับลูกและไม่เกิน7โมง10นาทีผมและลูกต้องออกจากบ้านกันเพราะเมื่อนั้นลูกชายจะไปโรงเรียนสายแต่บ้านเงียบจังจึงกดกริ่งหน้าบ้านหนึ่งครั้งพอผ่านไป2นาทีจึงโทรศัพท์เข้าไปไม่มีคนรับเลยกดกริ่งอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้ง2และโทรอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ผ่านไปจนเวลา7โมง8นาทีไม่มีใครออกมาจึงกดกริ่งอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่3จนใกล้7โมง10นาทีจึงตะโกนบอกลูกอยู่หน้าบ้านว่าเราต้องไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวจะสายแล้วในที่สุดลูกชายใส่ชุดนอนเดินออกมาอยู่ข้างในรั้วบ้านแล้วลูกชายบอกว่าการเนสไม่สบายการเนสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะการเนสไม่สบายด้วยความเป็นพ่อจึงถามลูกว่าเป็นอะไรลูกเพราะตอนหัวค่ำลูกยังปกติดีอยู่แต่สิ่งที่ลูกตอบกลับมาว่าการเนสก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้แล้วหน้าลูกเริ่มไม่ค่อยดีด้วยความที่ตนเองเป็นห่วงลูกการที่รั้วบ้านมันกั้นอยู่และบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตนเองเคยอยู่
ถ้าพูดจริงๆเป็นบ้านของผมอยู่ที่ให้ลูกอยู่ตอนนี้พร้อมถามกลับถ้าเป็นคุณจะข้ามไปหาเขาไหมคิดง่ายๆตอนที่ตนเองอยู่บ้านปกติลืมกุญแจบ้านผมก็ปีนรั้วบ้านประจำและผมเล่นกีฬาการกระโดดปีนรั้วมันง่ายมากและเป็นเรื่องปกติมากๆที่ตนเองปีนรั้วแต่นะตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกุญแจบ้านทั้งหลังโดนเปลี่ยนหมดแต่สิ่งหนึ่งลูกยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าซึ่งคุณเป็นพ่อแล้วลูกอยู่ตรงนั้นคุณจะไม่อยากไปกอดเขาเหรอหรือโอเขาเหรอคิดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจเหมือนผมมันไม่น่าจะยากเลยเหตุผลการปีนรั้วเป็นเรื่องปกติมากเลยทำไมต้องมีปัญหาการปีนรั้วของผมผมปีนรั้วไปกอดลูกไม่ได้ปีนรั้วไปว่าลูกส่วนสาเหตุที่ตนเองต้องอัดคลิปนั้นแดนนี่เผยว่าคลิปนี้ไม่มีใครได้เห็นหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์เกิดขึ้นบ้างกับสิ่งที่ผมได้อัดไว้และขอโทษที่ผิดหวังเพราะคุณเองไม่สามารถเปิดคลิปนี้ที่อยู่ในมือถือให้ทุกคนดูได้หรอกเพราะผมต้องเซฟครอบครัวไม่มีการทำร้ายลูกผมเน้นย้ำเสมอทำอะไรก็ตามท่านนึกถึงลูกเป็นหลักและขออย่างเดียวทำอะไรนึกถึงเธอเขาอายุแค่5 ขวบครึ่งการที่เอาสิ่งเครียดที่เด็กไม่ควรอยู่ในสถานะตรงนั้นอย่าทำเลยไม่ดีเลยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกับผมพอแล้วอย่าเอาเด็กมานั่งอยู่ในสถานะที่เขาไม่ยินยอมรับเห็นแล้วก็มีความโกรธเหมือนกันเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแต่ก็หายใจลึกๆที่ผ่านมาทำอะไรบ้างล่ะที่ไม่ได้เห็นกันได้เห็นกันยังทำแบบนี้และไม่ต้องกลัวคลิปนี้ไม่มีหลุดแน่นอนผมในฐานะพ่อความสุขของผมคือลูกผมคนนี้ขอเธอความสุขของผมขอบคุณ Facebook แดนเนรมิต by แดนนี่มัมจกมกเผยโฉมหน้าใหม่หลังตัดไหม7 วันเมียขำไม่หยุดตลกตาหวานเผยโฉมหน้าใหม่หมัมจกมกเปิดใจหลังสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตแก้หนังตาตกเมียขำสามีติดหล่อโดนแซวตลกตาหวานรับลูโง่เฮงเปลี่ยนตลกซุปตาหม่ำจกมกเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังเพิ่งตัดไหมได้7 วันจากที่ไปทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตคิดมานานหลายปีจนในที่สุดตัดสินใจทำแก้ปัญหาหนังตาตกพร้อมเปิดโฉมหน้าใหม่โดนแซวตลกตาหวานติดหล่อเมียยังขำไม่หยุดสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตใช้คำว่าสัญญกรรมก็ไม่ใช่แค่ตัดหนังตาออกไม่ได้มาสัญญกรรมให้มันดูดีดูหล่อไม่ใช่บางทีคนบอกสัญญกรรมกูไม่ได้สัญญกรรมกูมาตัดหนังตาตกมันบังตาดำอธิบายไปเขาก็เรียกสัญญกรรมอยู่ดีที่ทำเพราะมันบังตาดำอีกอย่างขนตามันไปแย่ตาดำน้ำตาไหลตอนนี้ตาหวานแล้วหม่ำตาหวานแล้วไม่ใช่หม่ำจกมกแล้วตัดสินใจนานไหม5-6 เดือนแต่คิดไว้นานหลายปีแล้วหนังตามันตกแล้วปีนี้มันตกเยอะก็เลยไปคุยกับหมอที่สยามเลเซอร์ซอยทองหล่อบอกหมอไม่ได้มาทำตา2 ชั้นนะผมเอาหนังตาออกเฉยๆเขาบอกได้แต่มันจะเป็น2 ชั้นเฉพาะช่วงแรกช่วงต่อไปมันจะปิดเป็นตาชั้นเดียวเหมือนเดิมก่อนทำกังวลไหมว่าจะออกมายังไงตอนแรกกลัวไปคุย 5-6 เดือนกว่าจะทำนั่งนึกอยู่ตั้งนานเอาไงดีวะจนหมอคิดว่าพี่หม่ำไม่ทำแล้วมั้งนั่งคิดทุกวันแล้วมันก็ตกทุกวันน้ำตาไหลทุกวันตัดไหมมาแล้วเป็นยังไงตอนนี้มองเห็นชัดขึ้นแต่มันยังไม่หายดีเท่าที่ควรหน่วงตาแต่ดีอย่างหนึ่งไม่บวมมากไม่ตาเขียวปกติมากหมอยังชมว่าคุณหม่ำเปลือกตาหนังตาหนังหน้าดีมากนี่7 วันนะเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากเลยบางคน 2-3อาทิตย์เพราะมันจะบวมตาจะบวมเขียวม่วงพอใจหน้าตัวเองไหมมันเป็น2 ชั้นก็รู้สึกตะหงิดใจหน่อยนึงแค่นั้นแหละเพราะเราไม่ชินกับการที่มีตา2 ชั้นหมอบอกว่ามันจะยุบลงแต่ตาข้างหนึ่งมันเห็นชัดขึ้นน้ำตาไม่ไหลขนตาไม่แย่ตาแล้วเพราะมันถูกดึงขึ้นไปแล้วคนรอบข้างแซวใหญ่เลยตลกติดหล่อตาหวาน
ทุกวันเมื่อวันไอ้หน่งโทรมาแซวมันวิดีโอคอลกับแขกทั้งร้านมันไอ้เวนเราก็อายเมียก็หัวเราะตาหวานเมียบอกว่าเหมือนกระเทยหน้าเปลี่ยนไปเด็กในบ้านพวกแม่บ้านชอบอมยิ้มเวลาเดินผ่านเดี๋ยวจะไล่ออกเลยเดินผ่านแล้วอมยิ้มไงแปลกหน้าแปลกตามันไงหาเรื่องตกงานละยิ้มเวลาโดนแซวมากๆเคืองไหมไม่อาชีพเราอยู่แล้วก็เหมือนเราอำเขาและเราโดนอำบ้างก็ไม่เป็นไรใครโทรมากูไม่กล้าไปไหนเลยกูอายคนบางทีพูดหยาบหยาบตาหวานเป็นจิ๋มพึ่งแล้วตอนนี้ตลกตาหวานไปซะแล้วชื่อเรื่องโง่เฮงเปลี่ยนไหมคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาดีไหมมันเสียงโง่เฮงหรือเปล่าแต่มานั่งนึกอีกทีเราพูดถึงสุขภาพเราไม่ได้พูดถึงความหล่อถ้าไม่ทำมันก็จะปิดลงเรื่อยๆบางตาดำเพราะมันย้อยมันคล้อยมันเป็นไขมันตกลงมาปิดไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องทำวันหน้าพอตาดำมันไม่รับแสงไปทำตอนมันสายไปแล้วมันก็จะพร่าแล้วเพราะมันแย่ตาทุกวันน้ำตาไหลทุกวันต้องทำเพิ่มอีกไหมไม่ต้องแล้วแค่ประคบให้มันหายเริ่มดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอแนะนำมาเอากระออกไหมเลเซอร์กระออกเดี๋ยวมันจะติดหล่อไปกว่าเดิมสิไปคิดดูก่อนกลัวเจ็บThank you.